สวัสดีพี่น้องปอมไปเดือกๆจังสิเฮามาลดความอ้วนกันพี่น้องกินทุเรียนนะครับผมร้านเซนาแถวกรุงเทพฯเฮานี่แหละนะครับพี่น้องอันนี้ทุเรียนหมอนทองนะครับเนื้อเรียงอวบกรอบนอกนุ่มในพาแบบสวยๆเนื้อมันวาวนะฮะอันนี้เป็นแบบว่าทุเรียนแบบเกรดพรีเมียมหมอนทองเบิ่งเลยเด็กดักเออบีออกเวลาบีออกเงี้ยมันก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในทุเรียนที่ดีเม็ดต้องสีน้ำตาลนะฮะเรามาชิมเปียงนี้กันเลยราชินีผลไม้แบบจริงๆเลยมันอร่อยมากแบบเต้ยโศกเลยทีเดียวเนื้อหอมมากนะครับอันนี้เห็นไหมบีออกในมันจะเป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามันแก่มากพอแก่มากพอมันสุกมันก็จะหอมหวานมันอร่อยจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ตรวจนะอร่อยมากมากโอ้โหทุเรียนมันสุดยอดมากเลยเป็นผลไม้ที่แพงนะแต่เราไม่ติเราไม่ขีดเลยว่าถ้ามันอร่อยอ่ะแพงเท่าไหร่เราก็ซื้อแต่ถ้าคนแม่ค้าอย่าไปโทษแม่ค้าเลยคนสวนบางคนสักจะขายออกมากลัวไม่ได้ขายกลัวไม่ได้เงินกลัวขายไม่ทันก็อ่อนๆมาขายมันไม่มีประสิทธิภาพเลยมันขมแบบขมแบบเฮียนๆอ่ะเฮียนขึ้นสมองแบบขมแอดแรดผมเป็ดแรดมันต้องแก่ๆแบบนี้สิพวกคุณถึงจะเอามาขายใช่ไหมถ้าพวกคุณเป็นห่วงผู้บริโภคน่ะไม่เห็นแต่เงินไม่สักแต่จะได้ต้องเอาแก่ๆแบบนี้มาขายเนี่ยเวลามันสุกมันจะได้อร่อยคนต่างชาติกินจะได้ไม่ต้องเสียชื่อเขาเห็นไหมมันอร่อยเห็นไหมแต่ตอนนี้เราก็รอทุเรียนสีสะเกดอยู่เนี่ยยังไม่ได้กินเลยแค่นี้ละเราออกห้องแล้ว